เงาสะท้อนของแสงลำสุดท้ายนะไม่ว่าเราจะเลวร้ายหรือว่าอัปลักษณ์แค่ไหนเงาที่ทอดบนพื้นทรายก็จะสวยงามนะฉันได้ยินบ้างไหมได้ยินหรือเปล่าหนึ่งคำที่มันล้นใจฉันชอบเรียกช่วงเวลานั้นว่ามายาตะวันมายาตะวันเร็วๆนี้สนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำฝนพัชรินทร์ค่ะเฟิร์สเอกพงศ์ครับค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอมาทำหน้าที่พิธีกรสีสันบันเทิงกัน1วันค่ะใช่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยละครรักข้ามเส้นของเราสองคนกำลังจะลงจอแล้วนะครับใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยมีสกู๊ปพิเศษสีสันบันเทิงสเปเชียลรักข้ามเส้นมาเรียกน้ำย่อยกันก่อนครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตื่นเต้นแล้วอ่ะลุยไปค่ะรักข้ามเส้นละครเรื่องแรกของผู้จัดคุณดิวปิ่นกมลมาลีนนท์พร้อมเสิร์ฟหน้าจอให้แฟนๆละครได้ชิมความกลมกล่อมเลิศรสกันวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องราววุ่นวายพัวพันยิ่งกว่าเส้นบะหมี่ในหม้อต้มเมื่อใหญ่เพิงฟาร์มมุ้ยน้ำฝนพัชรินแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หมูแดงที่ไม่ค่อยสนใจความงามขอลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองให้สวยพริ้งเพื่อให้หนุ่มหล่อดูดีโปรไฟล์เลิศฉากคริสหรือเฟิร์สเอกพงษ์หันมามองแต่พอความรักหวานเหมือนน้ำต้มกระดูกได้ที่คู่รักฟาร์มมุ้ยฉากคริสก็เจออุปสรรคครั้งใหญ่เมื่อคุณหญิงพจนีที่ห่วงลูกชายยิ่งกว่าหมูแดงชิ้นสุดท้ายในชามออกโรงกีดกันและเปิดโปงว่าทั้งคู่มีฐานะที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวเรื่องนี้คอมดี้และดราม่ากันอร่อยแน่นอนค่ะยังมีตัวชูรสหน้าสดของวงการหนุ่มตั้มเอ็มไทยแลนด์น้องพราวการันชิดานุ่มคินคณินสิทธิ์สาวผักไผ่ปารีนาที่เรียงแถวมาแจ้งเกิดกันเต็มจอเลยค่ะแบบว่าเป็นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหน่อยใครชอบสไตล์นี้น่าจะชอบนะคะนางเอกก็จะแบบโกโก้หน่อยพระเอกก็จะดูแบบนิ่งๆเนียบๆหล่อๆซึ่งในเรื่องเนี่ยจะต้องเจออุปสรรคเยอะมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนสองคนเข้าใจกันแล้วก็จับมือไปด้วยกันเนี่ยฝนเชื่อว่ามันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีพี่รับรองครับละครเรื่องนี้สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับจะเรียนนะครับรักข้ามเส้นครับก็มีความเหมาะสมกันดีที่สุดแล้วที่ผมดูนะแต่โดยเฉพาะมาเจอตัวละครแต่ละคนที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยมันทำให้ผมมีความสุขมากครับเย้สกูปรักข้ามเส้นของเราเป็นไงคะอร่อยเหาะกลมกล่อมเลยใช่ไหมยังไงฝากติดตามชมกันด้วยนะคะครับแต่ไหนๆเรามาวันนี้ทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องมีข่าวบันเทิงอื่นๆมาอัปเดตกรุบกริบกันด้วยสิครับโอเคได้เลยงั้นจัดมาเลยค่ะยิงบอลประเพณีช่อง3ใกล้เปิดลีกเหล่าซุปตาช่อง3ยิงซ้อมกันอย่างกับทีมชาติล่าสุดทีมสีเขียวลงสนามรับแข้งซ้อมกับทีมสีส้มแล้วค่ะโดย2สุภาพบุรุษจุฑาเทพพี่ชายใหญ่เกรเวรินทร์เจมจิรายุนำทัพลงสนามด้วยตัวเองงานนี้หนุ่มเจมลงทุนซื้อสตาร์ทใหม่เอาเลิกเอาชัยเต็มที่ยังมีพี่อันวิทยาตะวริศแจ๊เพนเพชรมาร่วมฟิตข่มสีส้มตลอดเกมทั้งเลื้อยทั้งสับขาหลอกแต่ละคนแข็งแรงดูไม่ออกว่ามีงานนอกสนามกันเพียบฝั่งสีส้มอย่างคุณชัยป๊อบธนวัฒน์มีโอกาสยิงหลายช็อตแต่ไม่เข้าซักลูกกัปตันทีมสีเขียวตามสมชายก็รีบออกตัวว่าตอนนี้ออมฝีมือไว้ก่อนค่ะแต่รับรองว่าศึกแห่งศักดิ์ศรี43ปีช่อง3ซุปตาปาร์ตี้6เมษายนนี้เดือดระอุแน่นอนค่ะสนุกมากครับสนุกมากสำหรับผมเป็นปีแรกด้วยที่ได้เข้ามางานกีฬาฟุตบอลของช่อง3นี้ก็ถือว่าพี่ๆเขาแบบว่าฟิตซ้อมมาอย่างดีดูจากฟอร์มนะครับถ้าผมอยู่สีเขียวเนี่ยฟอร์มสีเขียวเมื่อกี้ก็2-0แล้วครับยังไม่ต้องพูดอะไรมากก็รู้อยู่ว่าปีนี้ใครชนะสีเขียวก็แน่อยู่แล้วนี่เข้าอีกแล้วครับใช่ไหมครับใช่ไหมนี่เข้าอีกลูกพี่3แล้วมั้งรับรองวันแข่งเนี่ยรับรองสนุกแน่นอนครับเกมการเล่นเนี่ยปล่อยให้มันไปตามธรรมชาตินะครับเวลาเล่นเนี่ยให้ระวังหน้าตาเพราะพวกเราเป็นคนขายหน้าตาสีเขียวเก่งอ่ะสู้ไม่ได้นี่ขนาดแก่ขนาดนี้มีลูกแล้วฟิตมากครับคิดว่าถึงวันที่6แล้วน่าจะยิงได้แล้วครับแรงน่าจะมาแล้วนะวันที่6เมษายนเนี่ยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็มีพวกเราเหล่าศิลปินดาราก็นอกจากเตะฟุตบอลแล้วก็มีแบบเดินพาเลทโชว์แบบตามละครตามเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยครับเจอคนหล่อเดียวไม่ได้เจอคนหล่อแล้วก็มีกำลังด้วยนะวันนั้นอะและที่ MCC Hall Central ลาดพร้าวเมื่อคืนนี้ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานสุดมันกับ Scandal Live in Bangkok 2013คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในเมืองไทยของวง Girl Band สุดฮอต4สาวสุดน่ารักสดใสแต่ฝีมือไม่ธรรมดาฮารุนะมามิโทโมมิและรินะจากเมืองปลาดิบที่งานนี้สาวๆได้คนเอาสารพัดเพลงฮิตจากทุกอัลบั้มของวงมาบรรเลงเอาใจแฟนๆกันอย่างต่อเนื่องทำเอาสาววก Scandal Mania นั่งกันไม่ติดที่เลยล่ะค่ะYou're my baby
และ1ทุ่มตรงคืนพรุ่งนี้แฟนๆซีรีส์ละครฟอร์มยักษ์สุดฮอตสุภาพบุรุษจุฑาเทพก็เตรียมรอแชทค่าขาเต็มที่กับพี่ชายใหญ่เกรเวอรินทร์หม่อมหลวงระวีรำไพพรีมรานิดาอาจารย์ชินกรเดี่ยวสุริยนและหม่อมหลวงเกษรามินนัทปรากันแบบสดๆในรายการทีวี3 Star Chat คุณชายธราธรผ่านเว็บไทย tv3.com โดยมีหนุ่มแจ็คจักรพันธ์รับหน้าที่พิธีกรตลอดรายการค่ะงานนี้ใครรู้เบื้องหลังเบื้องลึกเกี่ยวกับการถ่ายทำละครจากปากนักแสดงนำทั้ง4หรืออยากติชมพูดคุยเม้ามอยกับพวกเขาพร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษก็พลาดไม่ได้เลยค่ะที่ต้องรับผิดชอบต่อคำสัญญาของท่านพ่อขอเชิญนะครับแฟนๆละครนะครับคุณชายธราธรนะครับติดตามชมกับพวกเรานะได้คุยกับพวกเราสดๆเลยมีผมน้องพรีมพี่เดียวแล้วก็น้องมิ้นครับแล้วก็มีของรางวัลมากมายเลยครับในรายการในรายการทีวี3 Star Chat ในวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมเวลาทุ่มหนึ่งนะคะทางเว็บไซต์ thaitv3.com ครับและพิเศษสุดๆสำหรับแฟนคลับของเหล่าคุณชายที่อยากจะแอคท่าถ่ายรูปแชะกับ5สิงห์แห่งวังจุฑาเทพพร้อมฉากหลังเป็นวังจุฑาเทพทางช่อง3ก็ได้สร้างแบ็คดรอปละครให้แฟนๆได้แชร์ภาพกันแบบใกล้ชิดกับ5พระเอกทั้ง5คุณชายโดยติดตั้งไว้ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์บริเวณเซ็นทรัลคอร์ดและห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตบริเวณชั้น B งานนี้อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะครับขอย้ำกันอีกทีนะครับพรุ่งนี้ห้ามพลาดกับทีวี3 Star Chat คุณชายธราธรตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปที่ www.thaitv3.com ครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่สำคัญห้ามพลาดดูตอนแรกของรักข้ามเส้นด้วยค่ะครับ6:45ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับความรักของเราทั้งคู่ด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอตัวไปท่องคาถาปราบคุณลำพึงต่อในบวงบาปก่อนนะคะแล้วเรา2คนก็ขออนุญาตไปปรุงบะหมี่เพื่อที่จะได้พร้อมเสิร์ฟพรุ่งนี้เลยเนาะครับวันนี้เรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมายเลข12ตะวันนางสาวประภัสนันจันทระโชตะ